สวัสดีครับตามที่สัญญากันไว้ครับเราจะมาพูดถึงบทสรุปของร้านที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพต่ำใน Lazada กันครับว่าหลังจากที่คลิปวิดีโอของผมออกไปแล้วถึงมือ Lazada แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามครับหรือว่ากด Subscribe มาจากคลิปวิดีโอนะครับที่ผมสั่งเก้าอี้คุณภาพแย่มากมาจากร้านคาริโน่ดีไซน์นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับโดยการสั่งผ่านจาก Lazada นะแล้วก็ทำการคืนเงินส่งคืนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปกันครับว่าหลังจากคลิปวิดีโอออกไปแล้วแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูและคอมเมนต์เยอะมากๆทำให้คลิปวิดีโอนี้นะครับถึงมือ Lazada นะครับถึงมือผู้บริหารของ Lazada เลยนะแล้วเขาก็โทรให้เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาเจรจากับผมนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะย้อนความกันนิดนึงครับการที่ผมสั่งเก้าอี้ลดราคามาจากคาริโน่ดีไซน์ครับซึ่งหลายคนก็ทักมาว่าก็นี่ไงสินค้ามันคุณภาพต่ำเพราะว่าคุณซื้อราคาถูกไงผมต้องบอกว่าเก้าอี้ที่ผมสั่งวันนั้นเนี่ยราคาประมาณ 1,690 บาทถ้าจำไม่ผิดนะขอโทษจริงราคาลืมไปแล้วนะครับซึ่งลดจากราคา 1,900 กว่าบาทนะครับสำหรับเก้าอี้สำนักงานเนี่ยผมรับได้นะราคานี้แล้วก็ถ้าถามว่าแพงไหมก็จริงๆเก้าอี้หนังที่ขายกันก็ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะแล้วก็ผมว่า 1,600 กว่าบาทก็ไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงนะครับเป็นราคาที่เหมาะสมละกับดีไซน์ที่สวยงามนะครับซึ่งล่าสุดต้องบอกงี้ล่าสุดผมก็คืนไปละแล้วก็สั่งที่ตัวใหม่มาตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นนั่งอยู่นะครับงานคุณภาพดีมากนะครับก็ซื้อจากเซ็นทรัลครับนะซื้อจากเซ็นทรัลนะครับราคาแค่ 1,590 บาทถูกกว่าด้วยคุณภาพดีกว่าด้วยนะครับของต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะดังนั้นไม่เกี่ยวนะครับว่าของที่สั่งมาเนี่ยคุณภาพถูกอ่ะข้อที่1 นะข้อที่2 นะครับกับเรื่องที่การส่งสินค้าหลายคนคอมเมนต์มาอาจจะแหมผมเองก็พูดไม่ชัดเจนนะในเรื่องของการส่งสินค้าเนื่องจากว่าสินค้าวันนั้นเนี่ยสั่งไปแล้วนะครับมีเลขแพ็คกิ้งออกมาซึ่งหลายคนไม่เข้าใจนะซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเลขแพ็คกิ้งมันอ่อนก่อนล่วงหน้าได้แต่ออกก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน 1-2 วันใช่ไหมนะครับออกก่อนล่วงหน้าแล้วร้านค้าไปส่งของอันนี้ไม่มีปัญหาครับผมยอมรับได้แต่วันนั้นเนี่ยเลขแท็กกิ้งออกมาแล้วนะครับผ่านไปประมาณ 8-9 วันนะครับสินค้ายังมาไม่ถึงมือแต่มีแจ้งเตือนมาครับว่าสินค้าของคุณได้ถูกจัดส่งและมีคนเซ็นรับเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเรื่องสิครับผมก็ต้องโทรหาเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งโทรหา Lazada นะครับติดต่อร้านค้าร้านค้าไม่ตอบนะ Lazada บอกว่าอันนี้ Lazada ไม่ทราบนะครับและสุดท้ายถามบริษัทขนส่งบริษัทขนส่งบอกว่าบอกให้ก็ได้บริษัทขนส่งชื่อว่าบริษัทนินจานะครับบอกว่าอันนี้เนี่ยสินค้ายังไม่เข้าระบบนะครับแปลว่าเลขแท็กกิ้งออก8วันแล้วคุณไม่ส่งของนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่คอมเมนต์มานะครับก็ขอโทษนะที่พูดไม่เคลียร์นะวันนี้พูดให้เคลียร์แล้วนะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ผมโวยวายเนี่ยไม่ใช่ว่าเลขแท็กกิ้งออกก่อนอย่างเดียวแต่ออกก่อนแล้ว8วัน9วันไม่ส่งของโอเคนะครับเรื่องนั้นก็จบไปนะครับก็ทำการส่งสินค้าคืนนะครับ Lazada ก็มีรถมารับของคืนนะครับถึงบ้านนะเพราะว่าเป็นของชิ้นใหญ่นะกรณีของชิ้นใหญ่เนี่ยที่เขาจัดส่งมาโดยรถขนส่งนะเขาก็จะต้องมารับคืนนะครับแต่กรณีของชิ้นเล็กเนี่ยเรายังคงต้องไปส่งคืนที่ไปรษณีย์ครับปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะส่งคืนเซเว่นไม่ได้แล้วนะอาจจะต้องส่งคืนไปรษณีย์ครับแล้วก็ได้เงินคืนแน่นอนนะเพราะว่าผมคืนของ Lazada ที่มีปัญหาเนี่ยก็ค่อนข้างหลายชิ้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ได้เงินคืนตลอดนะเงินกี่วันได้คืนนะครับเคสนี้นะของคาริโน่เนี่ยประมาณ3วันนะครับหลังจากคืนสินค้านะส่วนเคสที่เร็วที่สุดเนี่ยผมได้คืนเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงหลังจากกดแจ้งคืนไปนะครับซึ่งเคสแบบนั้นก็คือว่าเราซื้อจ่ายเงินล่วงหน้าผ่าน Lazada Wallet นะครับกดแจ้งคืนเขาบอกเจ้าของสินค้าบอกว่าไม่ต้องส่งคืนหรอกของคุณมีปัญหาส่งรูปให้เขาดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็โอนเงินคืนเข้าบัญชี Wallet แต่ต้องบอกก่อนเงินที่คืนมาจะอยู่ในบัญชี Wallet Lazada ครับซึ่งคุณก็จะต้องกลับไปซื้อของใน Lazada อีกนั่นแหละแต่กรณีคุณต้องการการคืนในรูปแบบอื่นเช่นคุณสั่งผ่านบัตรเครดิตนะครับบางทีเงินเนี่ยก็คืนกลับเข้าบัตรเครดิตในรอบถัดไปนะครับหรือกรณีคุณจ่ายเงินสดนะครับคุณต้องการเงินกลับเข้าบัญชีอันนี้ก็ต้องตกลงกับ Lazada นะครับแต่ถ้าเราไม่ตกลงเนี่ยปกติก็จะโอนกลับเข้าบัตรเครดิตหรือไม่ก็เข้า Lazada Wallet ครับอ่ะหลังจากคลิปวิดีโอออกไปนะครับก็ยอดชมหลายแสนมากๆนะก็ขอบคุณที่เพื่อนๆเข้ามาชมแล้วเข้ามาคอมเมนต์จริงๆนะครับทำให้คลิปวิดีโอนี้ถึงมือผู้บริหารของ Lazada นะครับก็มีการเข้าประชุมกันแล้วก็มีการโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้โจมตี Lazada แล้วผมก็ไม่ได้โกรธ Lazada เลยนะที่ซื้อของมาได้แบบนี้นะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยซื้อของคุณภาพห่วยก็เพราะ Lazada ไงจริงๆสำหรับผมมันไม่ใช่นะของคุณภาพห่วยเนี่ยขึ้นอยู่กับร้านค้าร้านค้านี้จะอยู่ที่ไหนจะอยู่ใน Facebook จะอยู่ใน Shopee จะอยู่ใน Lazada จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับมันก็คือของร้านนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณภาพมันจะแย่ทั้งหมดนะแต่
บางเขาเรียกว่าบางแพลตฟอร์มนะครับเขาก็มีการสกรีนผู้ขายนะครับอย่างที่ทุกคนแบบพูดมาก็คืออย่าง Shopee อย่างเงี้ยมีการสกรีนผู้ขายที่ดีนะไม่ค่อยเจอปัญหาผมก็แปลกใจนะจริงๆแล้ว Shopee เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างดีแพลตฟอร์มนึงเลยแล้วก็ถูกจริตคนไทยมากๆนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบซื้อของกับ Lazada นะแต่บางคนอาจจะซื้อของกับ eBay Alibaba หรืออะไรก็ตามนะครับเอาเป็นว่าถ้าร้านมันห่วยเนี่ยมันก็ห่วยครับแพลตฟอร์มไม่เกี่ยวแพลตฟอร์มคืออำนวยความสะดวกในการจัดการคืนเงินและไกล่เกลี่ยให้คุณกับร้านค้านั่นเองนะครับเพราะนั้นผมจะไม่ถามหาความรับผิดชอบจาก Lazada เนื่องจากผมกดคืนเงิน Lazada ส่งคนมารับของและโอนเงินคืนให้ผมนะทีนี้ Lazada จัดการร้านค้ายังไงตอนที่ผมเคยพูดออกไปนะครับว่ามีการโกงดาวได้นะครับอะไรได้แบบนี้นะผมก็ไม่ได้ไปพาดพิงนะว่าร้านไหนโกงผมแค่บอกว่าวิธีโกงเนี่ยจะโกงได้แบบไหนซึ่งร้านไหนอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับมันคือวิธีที่ผมมองเห็นว่าร้านค้าสามารถทำได้อันแรกก็คือการซื้อของแล้วให้เรทให้ดาวตัวเองนะครับอันที่สองก็คือการทำอย่างเงี้ยของมาไม่ถึงนะครับแต่แจ้งขอดาวก่อนขอเรทก่อนนะครับเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการซื้อของ Lazada เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะซื้อมาหลายครั้งหรือทุกคนเข้าใจนะบางคนซื้อครั้งแรกเขาก็ไม่รู้เขาคิดว่าเป็นแบบฟังก์ชันของระบบอ่ะเขาก็กดไปอย่างนั้นแหละนะครับแล้วจะบอกว่าการกดให้เรทให้ดาวของ Lazada นะเข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะพลาดแล้วก็ไปกด5ดาวผมเคยเห็นกด5ดาวแต่คอมเมนต์ด่าก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าความเข้าใจของแอปพลิเคชัน Lazada เนี่ยเราไม่เข้าใจนะครับต่างกับแพลตฟอร์มอื่นๆหรืออย่างที่เพื่อนบอกว่า Shopee คือมันง่ายกว่านะครับก็อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยของคนไทยในการซื้อของหรือว่าการคอมเมนต์ก็ตามนะทีนี้มีคนบอกว่า Lazada เนี่ยพอคอมเมนต์ไปแล้วคนลบคอมเมนต์จริงๆแล้วคอมเมนต์ของผู้ซื้อจริงลบไม่ได้นะร้านค้าก็ลบไม่ได้ยกเว้นจะปิดหน้าขายของร้านนั้นไปเลยคือจะหายแล้วก็เอาของมาลงใหม่อันนี้มันก็จะหายไปหมดเหมือนที่ผมเจอนะครับแต่กรณีคือไปลบเฉพาะที่รีวิวอันนี้จะไม่ได้นะลบดาวเปลี่ยนดาวอันนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเข้าไปแชทถามหรือไปคอมเมนต์ในช่องล่างต้องสังเกตว่า Lazada มันจะมี2ช่องช่องบนเนี่ยจะเป็นสำหรับผู้ซื้อจริงนะครับคนที่ไม่ซื้อจริงจะคอมเมนต์ไม่ได้ช่องที่2คุณต้องล็อกอิน ID ที่คุณซื้อของแล้วคุณไปให้ดาวแล้วคุณถึงจะคอมเมนต์ได้ผ่านแอปพลิเคชันอันนั้นนั่นแหละผู้ขายลบไม่ได้นะครับเพราะนั้นคนที่ถูกลบหมายความว่าคุณไปตำหนิหรือไปเจรจาหรือไปพูดคุยในช่องคอมเมนต์ปกตินะครับอันนี้ผมเชื่อว่าลบได้นะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นการคาดเดานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอเรทดาวลบเรทละดาวแล้วก็คอมเมนต์ลบไม่ได้ของผู้ซื้อจริงอันนี้ชัวร์นะแต่ว่าในเรื่องของคอมเมนต์ทั่วไปผมเชื่อว่าลบได้เอางี้ละกันก็ดูครับว่า Lazada จัดการเรื่องนี้ยังไงให้ผมนะครับก็เมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาจาก Lazada เลยนะครับโทรยกหูมาคุยเลยนะครับก็บอกว่าสอบถามความพึงพอใจในการซื้อของ Lazada ซึ่งผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทาง Lazada 1ก็คือให้เป็น wallet กลับมาในบัญชีที่ซื้อของนะครับก็เข้ามาในบัญชีของคุณกล้วยนะมูลค่า200บาทนะครับก็ผมไม่ซีเรียสนะให้หรือไม่ให้ผมก็ไม่ซีเรียสจริงๆแล้วก็ดีครับได้มาก็ถือว่าเป็นส่วนลดซื้อของครั้งต่อไปไม่มีปัญหาส่วนที่2ร้านค้าร้านนี้ถูกเข้าประชุมนะครับแล้วเข้าใจว่าถูกออกจาก Lazada แล้วเรียบร้อยนะครับร้าน Carino Design แต่ต้องบอกก่อนผมก็ถามว่าถ้าร้าน Carino Designจดทะเบียนใหม่เป็นชื่ออื่นแล้วมาขายของได้ไหมได้ครับเพราะเป็นคนละทะเบียนการค้ากันนะดังนั้นเนี่ย1ร้านค้าไม่ได้หมายความว่าจะมีร้านเดียวใน Lazada 1ร้านค้าอาจจะมี2ร้าน3ร้าน4ร้าน5ร้านก็ได้นะครับ Shopee เองก็เช่นกันนะครับผมก็เคยซื้อของนะเป็นร้านเดียวกันร้านนึงขายแบบผ่อนร้านนึงขายแบบผูกขาดราคาก็ไม่เท่ากันนะครับแต่จริงๆมันคือร้านเดียวกัน Lazada ก็มีแม้กระทั่งของที่ผมรีวิวอย่าง Nanotech นะเขาก็มีร้านค้าย่อยเป็น NanoCam เป็น Nano อันอื่นนะครับซึ่งเราบอกไม่ได้นะว่าจะมีกี่ร้านแล้วเขาจะเปลี่ยนชื่อมากแค่ไหนหรืออย่างล่าสุดที่ทราบมา Carino Design ก็มีอีกชื่อนึงก็คือ Mr. Carino แบบนี้นะครับก็คือของจากร้านเดียวกันนั่นแหละเราพอใจก็ซื้อไม่พอใจก็อย่าไปซื้ออีกทีนี้ร้านค้าจะถูกคัดออกได้ยังไงนะเขาบอกว่านามสัญญาของ Lazada แล้วจะมีการระบุไว้นะครับว่าร้านค้าเนี่ยถูกลดความพอใจจากผู้ซื้อเช่นการคืนของการให้ Lazada เนี่ยใช้ระบบนะครับแล้วก็ตัวเลขแล้วก็สถิติเป็นตัวแปรนะไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือว่าไม่ได้ใช้การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแบบทั่วไปนะครับเขามีเรทมีบรรทัดฐานของเขาที่เขาจะเอาร้านค้าออกไปนะครับในเมื่อร้านค้ามันแย่มากๆหรือสร้างสิ่งที่แย่มากๆให้กับ Lazada เขาก็จะคัดออกไปในทางกับการ Shopee ก็เช่นกันครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลึกกับระบบ Shopee แต่ผมเชื่อว่าระบบ Shopee เนี่ยมีการยืดหยุ่นแล้วก็
จริงๆแล้วด้วยผู้ขายใน Shopee อ่ะพฤติกรรมค่อนข้างดีกว่าแม้จะเป็นร้านเล็กๆโอเคนั่นคือเรื่องของการคัดร้านออกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ Lazada ให้คำตอบผมมานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น Lazada ทำยังไงนะครับและเพื่อนๆนะครับที่สั่งของกับ Lazada แล้วมีปัญหาผมแนะนำว่าคุณจะต้องคอมเมนต์และส่งคืนนะครับแต่อย่าด่าเสียหายๆนะแบบนี้มันอาจจะถูกบล็อกคอมเมนต์นะครับเพราะเป็นคำหยาบดังนั้นคุณควรจะใช้คำสุภาพคุณควรจะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับรูปภาพของปัญหาลงไปในช่องคอมเมนต์นะครับที่คุณได้สินค้ามาอันนี้เนี่ยผู้ขายลบไม่ได้แล้วเขาควรจะรับผิดชอบให้กับคุณถ้าเขาไม่รับผิดชอบ Lazada จะเป็นตัวกลางรับผิดชอบคืนเงินให้คุณและไกล่เกลี่ยกับร้านค้าให้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้จริงๆอยากจะฟ้องสคบ.อยากจะแจ้งความอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมอ่ะบอกเลยนะครับการเคยทำแล้วแหละฟ้องสคบ.แจ้งความออนไลน์ก็แจ้งได้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะเพราะระบบราชการไทยเนี่ยช้าแล้วอีกอย่างนึงถ้าเขาคืนเงินเรามาแล้วเนี่ยเราก็หลุดจากความเป็นผู้เสียหายนะเพราะว่ามีการชดเชยอะไรต่างๆคือการยอมรับยกเว้นเนี่ยเขาไม่ยอมคืนเงินนะครับหรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสินค้าหรืออะไรให้เราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเราแจ้งความดำเนินคดีได้นะเพราะผิดเงื่อนไขที่สำคัญคือเราต้องดูเงื่อนไขการสั่งซื้อด้วยนะว่าสินค้าเนี่ยรับประกันไหมคืนไหมรับประกันกี่วันถ้าหลุดมันก็คือหลุดนะครับคุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปแจ้งความก่อนที่เราจะฟ้องสคบเนี่ยเราจะต้องศึกษากฎหมายฝึกฝาระบบให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาว่าสิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรให้ดีก่อนนะครับคุณถึงจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุดในการซื้อสินค้าออนไลน์ครับนะครับก็เป็นอีกคลิปนึงครับที่พูดยืดยาวนะครับก็แค่อยากจะมาบอกว่าบทสรุปเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วผมก็ยังสั่งของ Lazada ต่อไปนะส่วนคนที่ไม่พอใจจะเปลี่ยนไปสั่งค่ายอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมาคอมเมนต์อ่ะผมบอกเลยนะครับคือคนสั่ง Shopee แล้วก็เป็นเรื่องตลกมากที่โฆษณา Shopee เนี่ยมันขึ้นในวิดีโอเยอะมากๆครับก็แล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ซื้อนะส่วนนึงเลยนะคนที่ซื้อของครั้งแรกเนี่ยจะซื้อกับ Lazada แล้วคนที่ผิดหวังกับ Lazada ก็จะเปลี่ยนไปซื้อ Shopee นะครับถ้าคุณผิดหวังจาก2ที่นะคุณก็จะเปลี่ยนไปหาแอปอื่นอีกนะครับดังนั้นมันก็เป็นสัจธรรมแบบนี้แหละครับวนเวียนกันไปนะเพียงแต่ว่าวิธีการซื้อของเราก็ให้เข้าใจนะครับกับร้านค้าแค่นั้นเองทีนี้วิธีการซื้อของของเราก็แค่เข้าใจแพลตฟอร์มแล้วก็ทำตามระบบให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มั่นใจเลยอยากซื้อของให้ถูกใจจริงๆผมแนะนำครับคุณไปเลือกของเองที่ร้านครับนั่นสบายใจที่สุดนะแต่คนอยู่ต่างจังหวัดแบบผมเนี่ยทำไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมาไล่ผมไปซื้อของตามร้านห้างสรรพสินค้านะเพราะมันไม่มีโอเคนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ครับก็บ่นไปอย่างนั้นแหละนะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็มีคลิปอะไรเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตล่วงหน้าเรื่อยๆนะครับรวมถึงโปรต่างๆนะจาก Lazada แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆแหละถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้เรากันนะขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดSubscribe และอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ